จริงๆแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นไปหรอกครับเป็นของแฟนๆที่ช่วยกันซัพพอร์ตกันมานะครับช่วยกันบริจาคกันทีละเล็กทีละน้อยจนนั้นเป็นก้อนนี้ครับครับผมคือตอนแรกคือเป็นโปรแกรมของแฟนๆหรือว่าเป็นร่วมกับแฟนๆคือกันเรื่องนี้ว่าเราอยากช่วยจริงๆแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยครับจริงๆเป็นสิ่งที่แฟนๆเขาทำกันเองครับเขาอยากที่จะแบบว่าทำเพื่อสังคมกันเองเขาก็ทำนะครับก็คือแล้วเขาบอกเราไหมเขาก็ทำให้รู้เลยครับว่าจริงๆเวลาเขามอบเงิน1,000,000 บาทเพื่อเราให้เราเป็นคนดูจากต่อแล้วผมก็ได้เงินสุดๆก็ได้ร่วมด้วยผมก็ได้ร่วมด้วยครับผมก็ได้ร่วมด้วยในโครงการต่างๆครับในโครงการเล็กน้อยต่างๆครับแต่ว่าไม่ได้ยังมีไอ้ตัวเงินช่วยน้ำท่วมนี้มีเงินสดมีครับมีครับพอพอเป็นเงินได้ไหมอ่ะอ๋อก็เล็กๆน้อยๆแหละครับเพราะตอนแรกมันยอดล้านหนึ่งแต่พอเป็นมาเป็น2,000,000ครับคือมันคือ2,000,000ใช่ไหมใช่ครับพร้อมเรือด้วยใช่ครับแต่ว่าผมได้ร่วมในโครงการอื่นๆอะไรอีกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ได้ร่วมในโครงการนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโครงการอะไรบ้างเราเป็นเรื่องโครงการที่เราจะคือเป็นโครงการที่ไม่ได้เอ่ยชื่อครับพอใครส่งเมสเซจมาว่าให้โอนชื่อคนน้ำท่วมผมก็โอนไปอะไรเงี้ยคือพอเราเห็นว่ามีคนบอกว่าอยากให้เราช่วยเราก็แบบก็โอนเงินไปเลยใช่ครับมีการตรวจสอบไหมครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีอันนี้ไม่แน่ใจครับผมโดยปกติคือเราก็จะมีการช่วยเหลือกันใช่ครับอย่างเวลาเป็นแฟนจะทำโครงการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเขาต้องมาแจ้งเราก่อนไหมหรือเขาต้องมาปรึกษาเราก่อนเขาจะบอกทางแกรมมี่ครับแกรมมี่เขาจะเป็นคนอนุมัติครับและในส่วนตัวไปจะมีไหมที่แบบเขาส่งมาแล้วเราแบบเราชอบโครงการนี้เราอยากที่จะไปครับเป็นเรื่องทำบุญผมโอเคเซย์เยสอยู่แล้วครับแล้วรู้สึกว่าแฟนคลับเราพร้อมที่เหมือนไม่ใช่คนใจบุญเหมือนกันพร้อมที่จะทำบุญพร้อมกับเราดีมากครับถือว่าแต่ว่ามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันครับมันเหมือนเป็นเหมือนก่อนเวลาแบบว่าเขาอยากเขาว่าไปช่วยสังคมด้านต่างๆใช่ครับพอเราเห็นเรารู้สึกยังไงเวลาที่แบบภูมิใจและประทับใจนะครับที่วันนี้เราต่อยอดความสักเซสของเราแล้วก็ให้แฟนๆของเราได้ช่วยเขาตอบแทนเราด้วยการช่วยเหลือความช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นบางทีร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็ซาบซึ้งนะครับเป็นอะไรที่มันพูดไม่ได้มันมีไหมมีไหมความรู้แบบที่เห็นทีเยอะครับเขาทำแล้วเราที่บอกว่าร้องไห้เนี่ยมีครับบางทีเขาทำเก็บขยะไปบริจาคเลือดบริทำสร้างโรงพยาบาลทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับผมน้ำตาไหลเลยครับว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเขาต้องทำขนาดนี้เลยเหรอดีจังเลยเขาทำนี้เพราะว่าแบบว่าอยากจะทำเพื่อสังคมอะไรเงี้ยครับจุดเริ่มต้นของการที่แฟนๆเริ่มทำอะไรที่เขาเริ่มมาบอกว่ามาช่วยเราก็เห็นเขาบอกว่าเห็นว่าเราทำเขาอยากทำตามนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคงอยากจะทำตั้งนานอยู่แล้วแต่ผมไม่กล้าเริ่มเห็นผมเริ่มทำก่อนเขาก็เลยทำตามครับแต่นี้ไปจะมีโครงการอะไรมาอีกมากมายเลยครับพี่ตอนนี้เห็นตอนนี้รักโลกอยู่ตอนนี้รักโลกมากครับรักโลกกับทททครับไอ้ขอบคุณแฟนๆบ้างที่เขารู้สึกแบบว่าไปทำในนามเราช่วยเหลือครับผมก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ช้าๆหรอจริงจังใช่วันนี้มาร่วมวันนี้มาแฟชั่นโชว์นะมาชิงทางวันนี้มาอะไรนะช่วยเหลือขอบคุณแฟนขอบคุณแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือสังคมของพวกเรานะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วช่วยเหลือสังคมกันต่อไปนะครับเราจะเป็นพลังให้ประเทศไทยกันต่อไปครับเดี๋ยวเราไปร่วมเบอร์เบอรี่ก่อนนะเราจะถามถึงเรื่องเมื่อวานคนแซวเยอะมากว่าเสียอาการมากกับเดี๋ยวไม่เอาไม่ตอบอายมากตกลงมาอายจริงเหรอที่เขาทำหน้าใหญ่ๆแล้วมีแก้มแดงอะเราเขินเหรอทำไมอะเขินเขาขนาดนั้นจะดูเหมือนแบบเป็นกลัวเขานะแบบว่าไม่กลัวครับเขินใช่ก็ขออนุญาตต้องดูเอ็กซ์รีก่อนโอเคถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเป๊ะ